สวัสดีชมๆที่เคารพกลับมาพบกับทีมงานไอบอกคุมเฮาอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้เฮาจะไปเบิ่งโฉมหน้าของนักเตะทีมชาติลาวเฮาในหุ่นยุบบ่เกิน19ปีที่ว่าสามารถยิงประตูได้ให้กับทีมชาติลาวได้ถึง8ประตูจากสถิติชนะ4นัดรวดในการแข่งขันบอลเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นยุบบ่เกิน19ปีประจำปี2022อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งก็สามารถพาทีมพาของหอมซิติลุสได้ในฐานะอันดับ1ของกลุ่ม B เนาะซึ่งจะไปพบกับทีมชาติไทยห้องแซมกลุ่ม A นั่นเองซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งโฉมหน้าของนักเตะที่ว่ายิงประตูได้ในบทสรุปของทีมชาติลาวเฮานำกันเลยเนาะก็หลังจากที่ว่าทีมชาติลาวลงสนามนัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป1ประตูต่อ0ในวันที่11กรกฎาคม2022ที่ผ่านมาที่หาก็จะไปวางขี้นี่แต่ทีมชาติลาวลงสนาม4นัดชนะ4นัดรวดมี12คะแนนคว้าแซมกุมบี้เนาะผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติไทยห้องแซมกุม A ซึ่งจะแข่งขันในวันที่13กรกฎาคมเวลา 20:00 นนั่นเองส่วนเราไปลงบทสรุปของทีมชาติลาวกันก่อนเนาะก็คือณัฐวิทย์สามารถชนะติมอร์เลสเต้ 2-0 นัดที่2ชนะทีมชาติกัมพูชา 2-1 นัดที่3ชนะทีมชาติสิงคโปร์ 3-1 และนัดสุดท้ายสามารถชนะทีมชาติมาเลเซีย1ประตูต่อ0ขอแซมกุมไปของนี่ซาลาลงสนาม4นัดชนะ4นัดยิงได้8ประตูเสีย2ประตูเก็บไป12คะแนนเต็มๆกันเลยขอแซมกุมบี้เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งโฉมหน้านักเตะลาวที่ว่ายิงประตูได้เนี่ยคนทำอิฐก็เป็นดาวโมททองคำสวัสดิ์ยิงได้นาทีที่39ซึ่งเป็นการแข่งขันในนัดทำอิฐให้กับทีมชาติลาวสามารถเอาชนะทีมชาติติมอร์เลสเต้ไป2ประตูต่อ1คนที่2เป็นปีเตอร์พันธวงศ์กองหน้าจากอิสราเอล FC ยิงประตูได้นาทีที่44นาทีเอาชนะติมอร์เลสเต้โคทมาก็เป็นคนเก่าเจ้าเดิมปีเตอร์พันธวงศ์เนาะกองหน้าของอิสราเอล FC ยิงประตูที่3ให้กับทีมชาติลาวซึ่งก็ยิงได้นาทีที่8ในนัดที่ว่าเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไป2ประตูต่อ1แต่คนต่อมาก็ยังเป็นทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์เนาะยิงประตูได้นาทีที่25ยิงให้กับทีมชาติลาวเอาชนะคนต่อมาก็เป็นทางด้านพุทธวงศ์สังวีไลสามารถยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติลาวในนัดที่ว่าเอาชนะทางด้านสิงคโปร์3-1แต่คนต่อมาก็เป็นทางด้านศรีสุพันธ์อัคขวงศ์ยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติลาวนำสิงคโปร์2-0ในนัดที่ชนะสิงคโปร์ไป3-1และคนต่อมาเป็นประตูที่7ของทีมชาติลาวในรายการนี้เป็นจากการยิงของทางด้านอาทิตย์ดวงลาดเนาะยิงได้นาทีที่70ซึ่งเป็นประตูตอกย่ำชัยชนะให้กับทีมชาติลาวชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1นั่นเองและคนที่8ก็เป็นทางด้านพุทธวงศ์สังวีไลเนาะยิงประตูใส่กับทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป1ประตูต่อ0ซึ่งนี่ก็เป็นโฉมหน้าของ5นักเตะทีมชาติลาวที่ยิงประตูได้ในรอบแบ่งกลุ่มการแข่งขันเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุบ่เกิน19ปีของกลุ่ม B นั่นเองสรุปรวมก็คือนักเตะทั้ง5คนที่ยิงประตูได้ให้กับทีมชาติลาวก็ประกอบมีอมดทองคำสวัสดิ์ยิงได้1ประตูปีเตอร์พันธวงศ์ยิงได้3ประตูพุทธวงศ์สังวีไลยิงได้2ประตูศรีสุพลอัคขวงศ์ยิงได้1ประตูและการสุดท้ายเป็นอาทิตย์ดวงลาดยิงได้1ประตูนั่นเองต้องติดตามกันต่อไปในรอบ4ทีมว่านักเตะทีมชาติลาวจะสามารถยิงประตูได้จะเป็นใครกันแน่ก็คือในรอบ4ทีมทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติไทยในวันที่13กรกฎาคม2022เวลา 20:00 ส่วนว่าทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่13กรกฎาคมเวลา 15:00 นั่นเองคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้ก่อนแล้วคลิปหน้าเอามาต่อกัน